ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่ช้างเจ้าของธุรกิจเชียงใหม่ช้างทองนะคะสวัสดีค่ะครับทราบมาว่าพี่ช้างเนี่ยได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยไว้ในพื้นที่บ้านของพี่ช้างไม่ทราบว่าพี่ช้างมีแนวคิดและแรงบันดาลใจยังไงคะจริงแล้วก็คือต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นอาชีพเป็นธุรกิจของที่ร้านอยู่แล้วก็มีส่วนที่เราเก็บสะสมด้วยส่วนนึงก็เลยได้หาพื้นที่เพื่อที่จะมาลงเก็บปลูกรักษาอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ดูแล้วรวมถึงวิธีการที่เอามาใช้ในเรื่องของงานแลนด์สเคปแล้ววิธีการในเรื่องของการเมนเทนเนนสวนที่เป็นเรื่องสามารถดูแลได้ง่ายสำหรับที่นี่ประมาณ50ไร่ที่ทำแล้วออกมาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์เป็นเรื่องของบ้านสวนที่มีอารมณ์ของการย้อนยุคสมัยเก่าก่อนทั้งเรื่องของอาคารเรื่องของสิ่งปลูกสร้างอย่างพวกยุ้งข้าวผมให้มันเหมือนกับสเกลเจอร์สิ่งประดับสวนอะไรพวกนี้ครับเอามาปลูกเอาไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประมาณว่าย่อมเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนเก่าอะไรเงี้ยครับแต่เราก็เอาแลนด์สเคปในส่วนที่เป็นองค์ประกอบเสริมเข้าไปการเลือกใช้วัสดุพืชพันธุ์ที่มันให้มันได้ย้อนยุคอารมณ์ของพื้นถิ่นจะพยายามใช้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นจริงๆเป็นไม้ผลบ้างเป็นลำไยบ้างเป็นหมากเป็นกล้วยอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปเป็นไม้โบราณพวกชบาหลอดพวกอะไรพวกนี้ฮะคอนเซปต์ของผมเนี่ยผมจะใช้คำว่า Big Tree Design ผมจะดูเรื่องของต้นไม้กับสเปซอย่างเดียวในคอนเซปต์การทำงานผมเวลาผมจะผลิตเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นแมสเป็นกลุ่มปลูกเป็นเซต3ต้น5ต้น7ต้นหรือ10 15ต้นก็จะเป็นกลุ่มของเขาไปแล้วก็เป็นสเปซของสนามให้ใช้ประโยชน์ได้พักผ่อนได้ดูแลง่ายบางคนบอกอยู่ในสวนต้นไม้ใหญ่มันดูมืดน่ากลัวแต่ของคอนเซปต์ของเราที่นี่เราจะเน้นโล่งหมดเลยต้นไม้เยอะก็จริงแต่ดูสะอาดตาดูไม่น่ากลัวเราทำบ้านสำหรับอยู่อาศัยส่วนหนึ่งก็เป็นที่สำหรับ เก็บสะสมพันธุ์ไม้ขนาดกลางซึ่งไม่ใช่ขนาดใหญ่เป็นขนาดกลางของเราในธุรกิจเราส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่เก็บสะสมของวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งเราต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกต่อไปซึ่งให้มันได้เรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนขององค์ประกอบบ้านแต่ละหลังเขาจะต้องมีองค์ประกอบในการดำรงชีวิตยังไงอยากจะเน้นในเรื่องของเรื่องของธรรมชาติกับวัฒนธรรมมากกว่าเรายังมีคอนเซปต์ในสเกลที่ใหญ่กว่านี้ที่กำลังทำอยู่ต้นไม้ก็จะเป็นบิ๊กไซส์ตอนนี้เริ่มทำไปประมาณสักประมาณ 60% ละตรงนั้นก็คอนเซปต์ก็คือเป็นบิ๊กทรีดีไซน์ล้วนๆแต่จะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เป็นไซส์ขนาด10ตัน20ตัน30ตันผมก็จะทำเป็นเหมือนมิวเซียมเป็นโบทานิกบิ๊กทีเล็กๆคิดว่าอนาคตมันอาจจะใช้ในเรื่องของงานอีเวนต์งานอะไรได้เพราะเป็นสเปซของสีเขียวตรงนั้นฮะตรงนั้นคิดไว้ว่าเราจะอนุรักษ์ต้นไม้เป็นหลักเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งอนาคตคิดว่าคงจะหายากละแล้วผมก็จะสะสมต้นไม้ที่มีอยู่ที่เรามีในสต็อกอย่างเช่นนครพนมอุบลมุกดาหารจนถึงนราธิวาสบางชนิดเราก็เอามาจากทางโน้นนะครับเราเอามาเก็บไว้แต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่แต่จะกระชับต้นไม้ก็จะเป็นบิ๊กไซส์ทั้งหมดก็4คนโอบ5คนโอบน้ำหนักก็มีตั้งแต่20ตัน30ตันอะไรเงี้ยครับเป็นคือเป็นต้นไม้ที่ผมมองว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์สะสมไว้เนี่ยวันหนึ่งถ้าเราเอามาขายอย่างเดียวหรือผลิตเพื่อใช้ในงานแลนด์สเคปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะหมดไปเพราะว่าทุกวันนี้
ต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเหลือน้อยมากแล้วอย่างถ้าเป็นไซส์สเกลใหญ่หลายคนมองว่าเราเอามาจากป่าเราก็จะมีคำอธิบายเราเริ่มตอนนี้เราเริ่มเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่มันมีมาเนี่ยมันมาจากไหนมีประวัติเจ้าของต้นไม้ทุกต้นมีเรื่องของเอกสารสิทธิ์ของแต่ละต้นแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู่ก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายรูปทรงหน้าตาเขาหลังจากเคลื่อนย้ายแล้วมาอยู่ตรงนี้เจ้าของเดิมเขาชื่ออะไรโฉนดอะไรเราจะมีหมดส่วนหนึ่งต้นใหญ่ยักษ์เนี่ยมันโดนพวกแปรรูปเอาไปเยอะครับเราก็ถือว่าหนึ่งเราก็เข้าไปช่วยอนุรักษ์ไม้บางต้นมันมีอายุมากมันก็มีเสื่อมโทรมมีผุมีอะไรเราก็มารักษาแล้วพอเราเอามารวมกันเป็นเม็ดใหญ่มันเป็นอะไรที่มันไม่มีใครทำวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ช้างมากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้เราเข้ามาเยี่ยมชมการจัดสวนการอนุรักษ์ไม้ไทยเกิดประโยชน์และแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมบ้านพี่ช้างวิลล่าท่าเกวียนขอบคุณค่ะ